วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Gym Research อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตคะแนนให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเก็บสะสมคะแนนจากใน Gym Research นี้ได้เท่าไหร่กันนะฮะแล้วถ้าเกิดว่านำคะแนนที่ทำได้ในวันนี้ไปแลกเป็นเงินมันจะแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับซึ่งคะแนนที่ผมเก็บสะสมได้ในวันนี้นะครับมาทั้งจากการทำแบบสอบถามแล้วก็ทั้งจากการชวนเพื่อนนะฮะรวมแล้วเนี่ยวันนี้ผมเก็บสะสมคะแนนได้อยู่ที่1642คะแนนนะครับนี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า1642คะแนนที่ผมเก็บสะสมได้ในวันนี้นะครับมันสามารถนำไปได้เป็นเงินได้กี่บาทกันนะฮะก็เดี๋ยวผมขอทำการกดแลกของรางวัลเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่แลกคะแนนมาเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวผมขอทำการกดแลกคะแนนมาเป็นเงินก่อนเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการนำคะแนนไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคะแนนที่ผมทำได้ในวันนี้นะฮะมันนำไปแลกเป็นเงินได้กี่บาทกันนะฮะก็เดี๋ยวไปดูที่ประวัติของฉันกันเลยนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็น3รายการนี้นะครับของวันที่9ก็คือวันที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับ3รายการรายการละ100บาทนะครับรวมกันเป็น300บาทนะฮะนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมทำได้จากการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชวันนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ดูมันจะถึงตอนนี้นะฮะแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกยิมรีเสิร์ชฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยจะมีคลิปวิดีโอที่สอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกอยู่นะครับก็ให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกตามคลิปนั้นได้เลยหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนที่พาเพื่อนๆไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยิมรีเสิร์ชนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนถัดไปด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่ายิมรีเสิร์ชนี่คืออะไรและยิมรีเสิร์ชนี่ทำเงินยังไงนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ในการอัปเดตรายได้จากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ